สวัสดีครับทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับอัปเดต 3.6.0 นะครับผ่านกันมา 3-4 วันแล้วนะครับทองใครยังเหลือกันหรือเปล่าครับ ผมว่าใจแตกกันไม่ซื้อแพ็คก็แบบเปิดนู่นเปิดนี่เปิดโชว์ไทม์เปิดอีพิกกันไปนะหมดกันเยอะใช่ไหมช่วงนี้นะครับผมคลิปนี้เรามาดูซีรีส์สายฟรีกันบ้างครับผมเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจของสายฟรีรวมถึงสายไม่ฟรีด้วยนะครับผมว่าเฮ้ยพี่ถ้าเป็นพี่นะพี่จะเลือกแพ็คไหนนะแพ็คทีมชาตินะครับผมอาร์เจนตินาฝรั่งเศสอังกฤษนะครับผมดูความคืบหน้าไอดีไก่เมสซี่หน่อยนะครับมีอยู่ 1,155 ทองเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะตัดสินใจนะครับผมซื้อแพ็คสัก1แพ็คนะครับหรือว่าจะเอาทองไปเปิดอีพิกหรือโชว์ไทม์ดีนะ1,155 ทองผมคำนวณมาแล้วนะครับว่าถ้าผมเก็บของรางวัลทั้งหมดเนี่ยผมจะได้อยู่ที่ 1,500 พอดีเลยนะอาจจะซื้อแพ็คฝรั่งเศสหรืออาร์เจนตินาหรืออาจจะซื้อแค่แพ็คอังกฤษหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยๆดูกันนะครับผมอันนี้แลบรีวอร์ดผมได้อีก100พอดีไงปั๊บเข้าไปนะครับผมแล้วก็ล็อกอินโบนัสก่อนหน้านี้นะครับปั๊บเข้าไปนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมก็ไล่เล่นเก็บอีเวนต์นะครับผมอีเวนต์ The King of Continent นะครับผมไอทีบีบอลยุโรปกับอเมริกานะครับผมอันนี้ก็กรุ๊ปเตทนะครับ50นะครับผมเนชั่นแนลทีมอันนี้ก็ไปเล่นอีเวนต์นะครับผม50ทองปั๊บเข้าไป1,405 ทองแล้วนะครับเพิ่มตรงนี้อีก50ทองครับก็จะมีอเมริกันกับยุโรปใช่ป่ะขาดอีก50ทองครับเน Unlimited นะครับอีเวนต์ผมไปเก็บมาแล้วนะครับอีก50ทองที่ส่งคุณค่ากว่าจะได้มาทีละบาทแทบขาดใจนะครับ 1,105 ทองไปแล้วจ้ะอื่นๆกดลับให้หมดเลยปาบเข้าไปโอเคหมดเกลี้ยงนะครับ 1,500 แล้วนะครับผมแล้วก็มาไล่ดูครับว่าบาซินเนี่ยว่าตามตรงนะครับผมคือโค้ชเป็นหน้าการ์ตูนด้วยนะครับแม้ว่าอาจจะเป็นแบบทีมโค้ชที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่าก็อ้างอิงจากชีวิตจริงแหละก็เหมือนเป๊ปปะเป๊ปแบบแมนซิตี้อะครับผมมันก็จะเป็นพวกหลุยเอโรมันอะไรพวกนี้ใช่ป่ะส่วนบาซินนะครับคือเนื่องจากไม่มีซูเปอร์สตาร์อย่างเนย์มาร์ครับผมมันดูความหน้าได้น้อยลงไปเยอะพอสมควรนะคือถ้าเกิดบาซินเมเนย์มาร์แล้วคุณนึกดูนะเนย์มาร์เป็นบิ๊กไทม์ด้วยนะ 1,500 ทองจะมีคนซื้อเยอะเอาจริงป่ะแล้วไอ้ดีไก่เนย์มาร์ผมอาจจะซื้อก็ได้ครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนตัวหลักจากบิ๊กไทม์เนย์มาร์เป็นบิ๊กไทม์ทีมชาติบาซินแพ็คนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นพรีเมียมนะแต่เอาเถอะมันไม่เป็นพรีเมียมมันไม่มีมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับความน่าสนใจของบาซินก็เลยลดร้อนลงไปส่วนตัวอื่นมันก็อยู่ในเกรดที่พอใช้ได้ถ้าเกิดว่าผมมีทองแค่นี้นะครับผมก็อาจจะไม่เลือกบาซินผมก็อาจจะไปเลือกตัวอื่นด้วยทีมอื่นดีกว่านะครับแต่อย่าลืมนะครับเหลือเวลาตั้ง71วันนะฮะมันอาจจะไม่ใช่แพ็คเป้าหมายเบอร์1ของเราแต่มันอาจจะเป็นเป้าหมายเบอร์2เบอร์3ก็ได้เราอาจจะเก็บตังค์ทันก็ได้เก็บทองทันก็ได้สำหรับสายฟรีส่วนตุรกีผมว่าไม่น่าจะเก็บทันนะครับเพราะว่าแพ็คนี้อาจจะอยู่อันดับท้ายๆเลยนะครับผมถึงแม้ว่าโค้ชก็ตามลองบอลโดยเฉพาะใช่ปะใช่เป็นลองบอลปะวิเซนโซ่แมนเตล่านะครับเนี่ยเป็นสไตล์เอาไวเมื่อก่อนถ้าเป็นแบบเปิดมงเกมมิ่งอ่ะมันโค้ชมันน่าเอานะเอาไวครับผมโค้ชเอาไว88นะครับผมขอข้ามไปแล้วกันนะครับผมทีนี้โปรตุเกสก็คล้ายๆกับเนย์มาร์นั่นแหละนะถ้าพี่โดครับมาในร่ามของวิกไทม์แล้ว 1,500 ทองผมว่าหลายคนซื้อเอาตินะซื้ออาจจะเป็นเบอร์1เลยแหละนะเบอร์1มากกว่าฝรั่งเศสอาร์เจนตินาด้วยซ้ํานะครับถ้าพี่โดมาแบบบิ๊กไทม์เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะเมสซี่อะครับมีร่างบิ๊กไทม์หลายร่างแล้วนะแต่พี่โดอะครับมีแค่โชว์ไทม์บิ๊กไทม์นี่ยังไม่มีรู้ป่ะถ้าเป็นพรีเมียมโปรตุเกส 1,500 ทองแล้วพี่โดเป็นบิ๊กไทม์ผมว่าหลายคนไม่พลาดแน่นอนแต่เนื่องจากว่าเป็น900ทองแล้วค่าพี่รังพี่โดร่างนี้ก็19นะครับผมมีตัน100อยู่หน้าใช้ก็จะมีลูเบนดิอัสกับลาฟาเอลไรเอานะครับแต่ถ้าเอาแบบเกรดเฉลี่ยนะครับแบบค่าเฉลี่ยของนักเตะในแพ็คนี้ก็เป็นแพ็คที่น่าใช้นะครับบางคนบอกว่าแพ็คโปรตุเกสน่าใช้มากที่สุดเพราะอะไรครับถ้าเน้นที่การใช้งานค่าพลังข้างในนะครับอย่างวิทินย่าอย่างเปเป้เนี่ยลูเบนดิอัสออฟเฟลิกซ์มันได้หมดเลยนะครับทุกคนมันได้หมดเลยนะครับแต่มันก็อยู่ในเกรดที่แบบสูงแต่ไม่ได้ถึงกับสูงปี๊ดอ่ะเข้าใจป่ะอารมณ์ตอนนี้คือหลายคนที่แบบเป็นสายเปโดยเฉพาะสายเปเขาจะเป็นไอดีที่มีอีพิกเยอะอยู่แล้วนะครับผมโปรตุเกสเขาก็เลยมองแบบล่างๆแบบตัวแพ็คลองลงไปแต่สำหรับแบบไอดีใหม่หรือว่าใครเป็น FC พี่โดไม่ได้เสียหายนะโปรตุเกสแต่เนื่องจากว่าโจทย์ของเราคือไอดีเนี้ยผมมีทองแค่1,500นะครับอาจจะเป็นเป้าหมายในแพ็คต่อๆไปของผมก็ได้สำหรับโปรตุเกสแต่ไม่ใช่แพ็คแรกในการซื้อนะครับผมถ้าทันก็อาจจะกลับมาซื้อนะครับทีนี้ถ้าเป็นอังกฤษนะครับผมทีมมหาชนเอาจริงๆนะผมเล็งอังกฤษไว้เหมือนกันนะครับผม1,500 ทองผมเล็งอังกฤษไว้นะครับผมแต่เนื่องจากว่านี่เป็นไอดีไก่เนย์มาร์ซึ่งโค้ชอลองโซ่ผมซื้อไปแล้วนะครับโค้ชควิกเคาน์เตอร์บางคนเขาชอบควิกเคาน์เตอร์สลับเล่นกับลองบอลเคาน์เตอร์เอาซอกเกตไปใช้มันก็น่าสนใจเหมือนกันแต่มันอาจจะไม่ได้สุดเพราะว่ามันไม่ได้88นะครับส่วนนักเตะที่อยู่ในแพ็คอังกฤษอย่างจูดเบลลิงแฮมโฟเดนนะครับเดแคนไลส์เนี่ยก็น่าใช้นะครับน่
ใช้ประมาณ 3-4 ตัวนะฮะเนี่ย3ตัวบนนี่แหละนะจอสโตนด้วยอ่ะบวกไป4ตัวนะครับน่าใช้นะครับโดยเฉพาะใครที่ยังไม่มีเบลลิงแฮมร่างเก่งๆนะครับร่างนี้ก็แจ่มแจ่มทีเดียวเชียวสำหรับ900ทองมันคุ้มอยู่แล้วไอ้ความคุ้มอ่ะตัดเรื่องนี้ออกไปเลยมันคุ้มอยู่แล้วนะครับเราเอาว่าอันไหนคุ้มที่สุดสำหรับทองที่เรามีใช้คำนี้ดีกว่านะเพราะบางคนต้นทุนไม่เท่ากันนะครับใช่ป่ะอังกฤษผมอาจจะกักไว้ก่อนนะครับถ้าทองทันนะครับผมอาจจะกลับมาซื้อแต่ใช่วันนี้ครับผมอาทีนี้เหลืออาร์เจนตินากับฝรั่งเศสผมเตรียมทองไว้ 1,500 ทองหลายคนก็น่าจะเดาออกเลยนะครับว่าผมต้องตัดสินใจซื้อแพ็คใดแพ็คหนึ่งไอ้ 1,500 ทองเนี่ยไม่อาร์เจนตินาก็ฝรั่งเศสเปรียบเทียบแบบหมัดต่อหมัดนะครับผมถ้าเอาอาร์เจนตินานะครับถ้าเป็นคนอื่นอาจจะมีบิ๊กไทม์เมสซี่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแพ็ค 1,500 นะครับผมแพ็คที่มาเปิดอยู่ในบิ๊กไทม์เมสซี่3ตัวบางคนอาจจะมี2ล่าง3ล่าง4ล่างแล้วด้วยซ้ำนะครับนี่ก็เป็นบิ๊กไทม์อีกล่างนึงนะครับเอาจริงๆอ่ะจริงๆสไตล์มันก็ต่างกันกับร่างอื่นนะครับผมแต่มันก็มีความคล้ายคลึงกับร่างทีมชาติอาร์เจนตินาที่อยู่ในบิ๊กไทม์อีกอันนึงน่ะที่มีความแข็งแกร่งสูงนะครับคล้ายๆกันนะครับผมคิดว่ามันจะคล้ายกันเกินไปสำหรับคนที่มีเมสซี่เยอะอยู่แล้วแต่ถ้าเป็น FC Hermes ก็จัดไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมคือเมสซี่เป็นพาร์ทเนอร์หลักนะครับเป็นตัวที่มาบ่อยอยู่แล้วนะครับผมแต่สำหรับฝรั่งเศสนะครับผมเหตุผลหนึ่งที่ผมให้น้ำหนักฝรั่งเศสในไอดีไก่เนมาร์เอ้ยไอดีไก่เมสซี่เนี่ยมากที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะอ่ะเมสซี่ผมอาจจะต้องตัดไปเลยเพราะอะไรรู้เพราะว่าผมมีเมสซี่บิ๊กไทม์อยู่แล้ว ถูกป่ะผมมีเมสซี่ร่างนี้อยู่แล้วนี่เป็นไอดีไก่เมสซี่แล้วผมก็มีบิ๊กไทม์เมสซี่ร่างนี้อยู่แล้วถึงแม้ว่าจะเป็นคนละสไตล์ก็ตามนะครับแต่เราต้องใช้ทองให้มันคุ้มค่านะครับเราจะซื้อซ้ำซ้อนไปทำไมนะครับผมใช่ไหมเป้าหมายหลักตอนนี้ผมก็เลยเหลืออยู่ที่ฝรั่งเศสโคสเดอชองที่เป็นลองบอลเคาน์เตอร์ปกติถ้าเอาที่สไตล์ที่ผมชอบใช้เนี่ยก็จะมีควิกเคาน์เตอร์กับลองบอลเคาน์เตอร์นี่แหละซึ่งควิกเคาน์เตอร์ผมก็มีอลองโซผมซื้อไปแล้ว500ทองใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนะครับผมการเลือกฝรั่งเศสน่าจะเป็นช้อยส์ที่ดีที่สุดผมได้เดอชองที่เป็นลองบอลเคาน์เตอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ได้นักเตะฝรั่งเศสโดยเฉพาะอองตวนกิสมันที่เป็นบิ๊กไทม์โฮเพเยอร์ตัน104มาใช้งานด้วยอีกต่างหากนะครับผมแล้วยังมีนักเตะในชุดนี้เนี่ยประมาณ 2-3 ตัวที่ผมจะเลือกมาอัพใช้งานด้วยนะครับแต่เสียดายที่ประตูเนี่ยไม่ใช่ไม้เมยองนะครับถ้าประตูเป็นไม้เมยองนะครับอย่างที่บอกต้นคลิปผมก็กำลังหาประตูมาแทนที่อังเดโอนาน่าอยู่นะครับน่าเสียดายที่ไม่ใช่ไม้เมยองไม้เมยองอยู่ในเปิดฟรีนะครับผมเดี๋ยวเปิดฟรีแล้วก็ได้อยู่แล้วนะครับอันนั้นค่อยว่ากันนะครับผมไอดีไก่เมสซี่เรานะครับที่ผมสาธยายมาทั้งหมดเนี่ยก็คงต้องเลือกฝรั่งเศสนะครับผมจัดไปเลยโอ้โหผมพูดอะไรเยอะแยะนะครับผมคลิปอาจจะยาวนิดนึงแต่ว่ามันออกมาจากใจแล้วก็ผมคิดอยู่พักใหญ่ว่าจะเรียบเรียงยังไงแล้วก็ให้ทั่วถึงนะครับผมเพราะว่าบางคนสายแบบนู้นบางคนสายแบบนี้บางคนคิดไม่เหมือนกันนะครับผมอ่ะจัดไปฝรั่งเศส 1,500 ทองครับที่ทรงคุณค่ากว่าจะได้มาเลือดตาแทกกระเด็นแต่ว่าเรากำลังตีได้ตัวดีๆแน่นอนไปเลย 1,500 ทองกดแล้ววัดหายไปเลยฟับเข้าไปการซื้อแพ็คครั้งนี้มันอาจจะธรรมดาสำหรับบางคนนะครับผมแต่การซื้อของผมเนี่ยคือเรากว่าจะได้ 1,500 ทองใช้เวลาพอสมควรสำหรับสายฟรีนะครับผมสายฟรี 100% นะครับจัดมาแล้วจัดมาเรียบร้อยนะครับผมซื้อเรียบร้อยได้ที่อัพมาด้วยนะครับทีนี้มาเลือกกันดีกว่าว่าผมจะใช้ตัวไหนเป็นตัวหลักบ้างเลือกใช้เลือกอัพตัวไหนบ้างสำหรับแนวทางการอัพแพ็คทีมชาตินะครับผมลงคลิปในช่องบอมสกี้รีวิวไปแล้วนะครับขาดแค่ทีมชาติบราซิลกับตุรกีที่เหลือทั้งหมดแล้วนะครับก็ใครยังไม่ติดตามไปติดตามได้นะครับแนวทางการอัพทุกตัวผมอัพจริงให้ดูทุกตัวเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไอดีสายฟรีแบบนี้นะผมจะเลือกนะครับผมจะเลือกใช้นะครับว่าใช้ตัวไหนบ้างนะครับให้เข้ากับ ID ของเรานะครับก่อนอื่นแน่นอนครับอองตวนกิสมันฮะต้องใช้แน่นอนผมเอากองหน้าออกสักตัวนึงนะกิสมันครับเอามาแทนเนเวสก่อนแล้วกันนะเอามาแทนเนเวสก่อนนะปึ๊บเข้าไปแล้วก็ต้องขยับแผนนิดนึงนะครับทำไปทำมาผมกลับกลายเป็นชอบแบบกลางรูปแบบนี้2คนมากกว่าที่3มากกว่าที่จะมีตัวกลางแต่ว่าเอาเนเวสเอาไว้เล่นครึ่งหลังก็ได้นะใส่ซุปเปอร์ซับก็น่าจะแจ่มปึ๊บเข้าไปยืนแบบนี้ดีกว่านะโอเคไหมเดี๋ยวอัพเลยนะครับไปเลยแล้วก็อัพตามที่ผมได้ทำแนวทางการอัพไปนะครับผมในช่องบอมสกี้รีวิวนะครับผมก็จะลดตรงนี้ครับลดดิฟวิ่งครับใส่ Dexterity ครับลดโลเวอร์ครับใส่ให้มัน Dexterity ครับเป็น8 31 10นะครับอัพตามนี้เลยปึ๊บเข้าไปเดี๋ยวใครจะรีวิวแยกนะครับผม105นะแน่นอนครับอองตวนกิสมันได้ใช้แล้วนะครับผมตัวต่อมาครับชิลูก็น่าใช้นะเดมเบเล่ครับผมเลือกเป็นเดมเบเล่ฮะอุสมานเดมเบเล่ครับปีกต้องมีครับเอาเนมาร์ฟรีออกไปก่อนปึ๊บเอาไว้เป็นตัวสปอยตัวสเปร์ของเมสซี่เรานะครับปาบเข้าไปปึ๊บเดมเบเล่อัพแบบนี้เลย CC87 ครับปึ๊บเข้าไป
ป็นตัวสำรองไปนะเอาไว้แทนเมสซี่บางทีเมสซี่อาจจะขยับเข้ามาเล่นเป็นกลางรุกนะครับผมตอนนี้กลางรุกนี่คือขี่คอเริ่มขี่คอกันแล้วนะมีอีกหรือเปล่าครับอย่างที่ผมบอกนะครับเวลาเราเลือกใช้นักเตะครับเราควรที่จะเก็บไว้เล่นอีเวนต์ด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่ทีมหลักแบบลงแรงอย่างเดียวนะครับผมอ่ะชูอัมบินี่ก็เป็นช้อยส์ที่น่าสนใจนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงทีมหลักไว้นะครับแต่ก็ได้ใช้แน่นอนนะฮะตัวกลางรับที่เป็นสำรองของคาเซมิโร่ผมยังไม่มีเลยนะก็เอาเดอะบอยร่างนี้ออกไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะเอาชูอัมบินี่เพราะว่าชูอัมบินี่เนี่ยร่างนี้ก็เอาไปเล่นแบบอีเวนต์สโมสรกับเรอัลมาดริดได้นะครับผมเพราะฉะนั้นอัพไปเลยไม่ได้เอาแค่แบบลงตัวจริงตัวหลักอย่างเดียวนะครับเอาไว้เล่นอีเวนต์ในอนาคตด้วยนะครับโอเคช่วงอัมเบนี่ผมก็จะอัพแบบนี้ครับ063-0841นะครับผมไปปึ๊บเข้าไปได้ตัง99นะครับผมมีอีกหรือเปล่าครับช่วงอัมเบนี่แล้วใครอีกคามาวินก้าไงครับคามาวินก้าแต่ว่าอาจจะอัพไว้ไม่ได้ใส่ช่องนี้นะครับผมอัพไว้แล้วกันแต่ไม่ได้ใส่ช่องตัวสำรองไว้นะครับเพราะว่าเอาไว้เล่นอีเวนต์ลาลิก้าได้นะครับผมเล่นกับมาดริดได้นะครับการ์ดนี้นะครับผม0127-4804ครับไปเลยอัพไว้นะครับแต่ไม่ได้ลงทีมหลักนะครับเอาไว้เล่นอีเวนต์นะฮะตัน99นะคามาวินก้าใจจริงผมอยากจะอัพชิลูด้วยนะครับแต่ว่าชิลูเนี่ยการ์ดนี้เขาก็ไม่ได้มีเอ้ยยังเป็นมิลานอยู่นี่หว่าการ์ดยังเป็นมิลานอยู่นะครับเอาไว้เป็นตัวซุปเปอร์ซับได้นะอัพชิลูด้วยดีกว่าเพราะว่าผมชอบชิลูนะฮะซุปเปอร์ซับดีเลยถ้าแต่ถ้าตอนนี้เขาออกจากมิลานแล้วใช่ป่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่การ์ดมิลานผมก็ไม่อัพเนี่ยเอาไว้เล่นอีเวนต์ไงอัพไว้ครับปึ๊บเข้าไปลดอันนี้ครับลดอันนี้ครับ104-1033ครับโอเคจริงๆรายละเอียดทุกตัวผมสอนอัพไปแล้วในช่องบอมสกี้รีวิวนะครับผมน่าจะพอแล้วล่ะน่าจะพอสำหรับผมณตอนนี้แล้วนะครับผมอุปาเมกาโนเนี่ยถ้าบาเยิร์นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเหมือนมันจะไม่มีอีเวนท์ที่แบบเฉพาะบาเยิร์นเลยไม่มีนะเพราะว่าบุนเดสลีก้าไม่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเอาไปเก็บอีเวนท์เนี่ยอุปาเมกาโนอาจจะไม่ได้ใช้ยกเว้นทีมชาติฝรั่งเศสแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องประหยัดด้วยนะครับผมก็เก็บไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับขออัพประมาณนี้ก่อนนะฮะได้ใช้ประมาณกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5ประมาณ5ตัวเกือบครึ่งทีมนะครับจริงๆก็สามารถอัพได้อีกแต่ว่าผมจะแบบลองเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะฮะว่าจะยังไงนะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมคลิปหน้าจะค่อนข้างยาวแล้วนะครับก็เป็นการตัดสินใจของ ID ไก่เมสซี่นะครับกับการใช้ 1,500 ทองให้คุ้มค่านะครับผมก็สุดแล้วแต่ว่าจะคิดแล้วก็จะเลือกอะไรกันแบบไหนนะครับผมก็แต่ก็แพ็คที่2แพ็คที่3อาจจะตามมาเพราะว่ามันมีเวลาอีกเยอะนะครับผมอาจจะเก็บทันแพ็คที่2แพ็คที่2ถ้าเกิดผมจะซื้อแพ็คต่อไปเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะซื้อแพ็คเผลอๆตอนนั้นมันอาจจะมีแพ็คอื่นมาอีกเพิ่มไงโอเคนะครับใครยังไม่ได้ไปติดตามช่องบอมสกี้โฟร์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ